มันคำนี้จะพิเศษอีกหนึ่งจริงๆคำว่าทาคำนี้นะคะข้างหน้าเขาเรียกว่าเหรินซื่อผางคำนี้เนี่ยจริงๆมาจากคนนะคะเกี่ยวกับคนเราเห็นตัวจีนทุกตัวเลยนะมีตัวนี้นะคะเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับคนนะเกี่ยวกับคนนะคะมาจากเหรินมาจากเหรินเป็นตัวย่อคำนี้ทาจริงๆแล้วมันจะแปลว่าเขาเหมือนฮีในภาษาอังกฤษนะถ้าจะเอาผู้หญิงเราต้องใส่ผู้หญิงไปข้างหน้านะเป็นทาอันนี้จะเคยเห็นแล้วเนาะจะเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นเธอแบบชีแบบนี้นะคะแต่เมื่อเราจะพูดถึงพวกเขาเนาะไม่รวมเพศไปเลยเป็นหญิงชายรวมกันไปเลยนะคะไม่ได้ระบุก็จะเป็นทาเหมือนแล้วก็ตัวภาษาไต้หวันตัวจีนเต็มใช้ประตูแบบนี้นะคะทาเหมือนค่ะนะคะทาเหมือนคำนี้ก็คือพวกเขาเป็นยังไงทาเหมือนโตเหิงเหาโตแปลว่าอะไรคะทั้งหมดค่ะดีมากโตเหิงเหาพวกเขาทั้งหมดดีมากสบายดีมากนะคะนี่ดีมากนะแล้วก็มีหมังมะหมังแปลว่าอะไรเอ่ยยุ่งยุ่งดีมากตัวนี้นะคะข้างหน้าหมังเนี่ยที่ตัวหมังตัวนี้นะคะเป็นตัวบอกเสียงเฉยๆลืมข้อมูลตัวนี้นะคะเป็นตัวทำให้เกิดเสียงเสียงเป็นเกี่ยวกับหมังความหมายอยู่ตรงนี้นะความหมายตัวนี้จริงๆนะคะจะเกี่ยวกับใจอันนี้จะเกี่ยวกับใจจิตใจอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้นะปกติเราจะเห็นคำนี้อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะคำว่าหมางก็เป็นสภาพจิตใจไหมสภาพงานอะไรพวกนี้เนาะหมางนะคะเคยเห็นคำว่ามะม่วงไหมคะหมางกัวหมางกัวก็จะมีตัวนี้เหมือนกันนะเพียงแต่เขาเปลี่ยนความหมายก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับพืชผักเข้ามาแทนตัวนี้นะจะเกี่ยวกับพืชใช่ไหมคะออกเสียงว่าหมางเหมือนกันนะค่ะข้อนี้คือเสียงหมางนะคะเธอยุ่งไหมเขาบอกว่ายังไงวัวผู้หมางอันนี้ก็ใช้ไม่ยากเนาะค่ะผู้ก็คือไม่ในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาจีนไม่ใช้คำว่าไม่มีทำไมเขียนทำไมสะกดให้แบบนี้โอเคไม่สับสนโอเคนะคะคำว่าไม่มีคนไทยเราเนี่ยใช้ไม่ตัวเดียวไปเลยใช่ไหมคะภาษาจีนคำว่าไม่มี2แบบนะมันจะมีปู่กับเหมยเหมยหยออันนี้จะเป็นเหมยหยอนะคะเขียนแบบนี้เหมยหยอไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีใช้คำว่าเหมยหยอนะจะไม่ใช้คำว่าปู้หยอนะคะปู้หยอไม่มีนะคำนี้ไม่มีนะคะอันนี้จำไปหน่อยเหมยหยอไม่มีนะอย่างอื่นไม่กินไม่เอาไม่ชอบใช้ปู้ได้หมดเลยนะคะปู้เพี้ยวเลี่ยงไม่สวยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะปู้หมางก็คือไม่ยุ่งนั่นเองมันจะมีกฎการเปลี่ยนเสียงเราเห็นไปแล้ว3กับ3จะกลายเป็นเสียง2กับ3ใช่ไหมคะนี้ห่าว4กับ4นะคะ4กับ4อันนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนเป็น2กับ4นะคะอย่างเช่นคำว่าปู้เสียง4ใช่ไหมไม่บวกกับคำว่ากลัวบวกกับคำว่ากลัวคือผ้าคำนี้นะคะจะไม่อ่านออกเสียงว่าปู้ผ้านะจะออกเสียงว่าปูผ้าปูผ้าค่ะใช่ปูผ้าเขาจะเปลี่ยนเสียงนะคะคำนี้โอเคปู้หมางมีน้ำเพิงเหยาเนอะน้ำเพิงเหยาแปลว่าอะไรเอ่ยแฟนผู้ชายค่ะเก่งมากคำว่าหนานคำนี้นะนะคะตัวข้างบนเนี่ยมาจากเถียนที่แปลว่านานะคะนาไร่นาปลูกข้าวข้างล่างมาจากตัวลี่ตัวนี้นะคะบวกกับลี่ที่แปลว่าแรงเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนผู้ชายไปทำงานเนาะผู้ชายเป็นคนไปทำสวนทำนาต้องใช้ทำงานที่ใช้แรงนะคะเขาก็เลยเอามารวมกันกลายเป็นหนานนะคะผู้ชายนะผู้ชายนะคะแล้วก็คำว่าเพิงหย่อ
เพิงโยคำนี้จริงๆจะแปลว่าเพื่อนเฉยๆเนาะเพื่อนนะคะเพื่อนคำว่าเผิงคำนี้จริงๆน่ารักนะคำว่าเผิงตัวนี้เนี่ยมาจากพระจันทร์ใช่ไหมคะพระจันทร์เย่ออกเสียงว่าเย่คำนี้เนี่ยมันมาจากเขาบอกว่าคนจีนโบราณเนี่ยเขานึกถึงพระจันทร์เราเห็นพระจันทร์เนี่ยอยู่ในน้ำมันจะมีเงาของพระจันทร์อยู่ด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนไปไหนก็มีกันอยู่แม้จะอยู่ไกลกันมันก็ยังคิดถึงกันได้อะไรแบบนี้เนาะคำว่าเพื่อนเผิงคำนี้มาจากพระจันทร์สองดวงที่เป็นเงาสะท้อนของกันและกันเนาะเพื่อนไม่ต้องอยู่คุยกันทุกวันนานๆคุยทีมันก็ยังสนิทเหมือนเดิมเนาะถ้านานๆคุยทีไม่สนิทเหมือนเดิมนี่ก็ไม่น่าคบแล้วคนนี้เนาะโอเคคำว่าหยอคำนี้นะคะกับหยอตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันและจะจำยังไงดีว่าคำไหนแปลว่าอะไรคำนี้นะคะจริงๆถ้าเรารู้ที่มาของเขาตัวนี้นะจำไว้นะคะเราเห็นตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับมือนะเกี่ยวกับมือนะคะตัวนี้คือมือซ้ายนะมันอยู่ด้านซ้ายก็คือมือซ้ายใช่ไหมเห็นตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับมือขวามือเหมือนกันนะเขาใช้รูปไม่เหมือนกันในการเขียนมือแต่ก่อนมันเป็นรูปวาดหมดเลยต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนก็วาดได้ตามภาษาคนถ้ำอ่ะเนาะเขาก็ว่าประมาณนี้นะมือซ้ายมือขวาคำว่าหยอกคำนี้มิตรภาพตัวนี้มาจากมือซ้ายกับมือขวาจับกันถ้าเราเป็นคนจีนสมัยโบราณเราจะวาดแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือนี่คือหยอกแปลว่าจับมือกันก็คือมิตรภาพเพิงหยอกก็คือเพื่อนคำว่ามิตรภาพโยโยอี้พวกนี้จะมีตัวนี้อยู่ข้างในนะคะมือซ้ายกับมือขวาจับกันเป็นการร่วมมือกันมิตรภาพเพื่อนนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้บอกแล้วว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมาจากมือซ้ายใช่ไหมมาจากมือซ้ายตัวเดียวกันนะมือซ้ายจับอะไรอยู่ตัวนี้ไม่ใช่พระจันทร์นะตัวนี้คือตัวเนื้อ roll ออกเสียงว่า roll มือเราจะวาดให้ดูนะคะด้วยความที่ครูก็เป็นคนชอบวาดรูปนะแต่ก็ได้ตามประมาณนี้นะคะมือจับเนื้ออยู่อันนี้คือเนื้อนะนี่คือก้อนเนื้ออันนี้นะว่าสมัยนี้นะคะมือจับก้อนเนื้อก็แปลว่ามีอะไรสักอย่างใช่ไหมมีมันก็เลยแปลว่ามีนะคะคำว่าโรคอันนี้คือโรคคือเนื้อนะจูโรเนื้อหมูจีโรพวกนี้จะเกี่ยวกับโรคคือเนื้อนะคะมีอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือมีตาภาพเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันนะสองคำนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะที่มามีมือเหมือนกันมีอะไรเกี่ยวกับมืออันนี้ให้เป็นขำๆเป็นนี่ก็เหมือนกันมือซ้ายใช่ไหมใช้มือซ้ายทำอะไรเคยเห็นตัวนี้ไหมคะเคยเห็นตัวนี้ไหมเอ่ยอีกอันนึงเคยเห็นตัวนี้ไหมเอ่ยคำนี้ออกเสียงว่าข้านเคยดีไหมเอ่ยข้านแปลว่าอะไรข้านอะไรนะแปลว่าดูเพราะอะไรตัวนี้นะนี่แอดวานซ์นิดนึงกลับมาเอียงให้ดูนะมาจากอย่างนี้ก่อนแล้ววาดเป็นคนสมัยนี้คือวาดแบบนี้เติมขนตาให้ด้วยนะคะอันนี้คือดวงตาออกเสียงว่ามู่ตัวนี้ออกเสียงว่ามู่แปลว่าดวงตาก็คืออันนี้เราวาดสมัยคนสมัยใหม่ให้ดูนะก็คือวาดแบบนี้นั่นเองเราอังเอามือมาบังเพื่อให้มองเห็นชัดๆใช่ไหมแบบนี้นะคะก็เลยแปลว่าดูคำนี้นะข้านแปลว่าดูบอกแล้วภาษาจีนถ้ามีความหมายมันก็สนุกดีนะมันก็แบบน้องเข้าใจว่าคำมันมาอย่างไรก็คนคิดเขาก็ฉลาดดีนะคะน่ารักดีดูนะคะโอเคก็เกี่ยวกับมือเกี่ยวกับตาเนาะพวกนี้โอเคเธอยุ่งไหมเขาบอกว่าไงไม่ยุ่งแล้วแฟนของเธอล่ะเพื่อนผู้ชายคำว่าหนานเผิงโยคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วปกติเวลาใช้ในชีวิตจริงนะคะเขาจะย่อเป็นหนานโยหนานโยใช่หนานโยคำนี้ก็คือหนานเผิงโยนั่นแหละแฟนผู้ชายนะคะเหมือนกันแฟนที่เป็นผู้หญิงหนี่เผิงหย่อใช่ไหมหนี่เผิงหย่อเราสามารถย่อเป็นหนี่หย่อได้หนี่หย่อใช่หนี่หย่อหนานหย่อแฟนผู้หญิงแฟนผู้ชายนะคะเพราะความหมายมันมีอยู่แล้วผู้หญิงเผิงหย่อเนาะมิตรภาพก็คือเพื่อนผู้หญิงเขาใช้เป็นแฟนนั่นแหละเนาะนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าเรามีเพื่อนที่เป็นผู้ชายล่ะเราจะใส่ยังไงเราก็ต้องใส่คำว่าเพศเข้าไปต้องใช้คำว่า
男性朋友女性朋友男แล้วก็性性ตัวนี้ออกเสียงว่า性性性แปลว่าเพศเกี่ยวกับเพศเกี่ยวประมาณเกี่ยวกับเซ็กเกี่ยวกับเพศพวกนี้จะมีศัพท์ตัวนี้อยู่คำว่าเซ็กซี่คือชิ่งกาตัวนี้เหมือนกันจะมีคำเกี่ยวกับเพศการคือความรู้สึกนะคะรู้สึกทำให้คนรู้สึก อยากมีเพศสัมพันธ์ไหมอะไรประมาณนี้เนาะภาษาจีนมันจะตรงนิดนึงมันจะไม่ค่อยนะก็เหมือนภาษาอังกฤษแหละเซ็กซี่ก็มีคำว่าเซ็กอยู่ข้างในใช่ไหมชิ่งการนะคะการคำนี้การคำนี้แปลว่าความรู้สึกชิ่งการการแปลว่าความรู้สึกรวมกันคำว่าชิ่งการแปลว่าเซ็กซี่เซ็กซี่นะการการเจ๋อแปลว่าความรู้สึกหนานชิ่งก็แปลว่าเพศชายเพศชายจะบอกว่าเพื่อนที่เป็นผู้ชายเฉยๆคือหนานชิ่งเพิงหยงถ้าเราพูดว่าหนานเพิงหยงคือแฟนอย่างเดียวนะถ้าเราจะใช้เป็นเพื่อนผู้หญิงก็เหมือนกันก็เปลี่ยนหนานเป็นหนูชิ่งเพิงหยงเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือไม่ก็เป็นเพิงหยงเพิงหยงเหมือนไปเฉยๆก็ไม่ต้องระบุเพศก็ได้นะคะเพิงหยงเพิงหยงเหมือนก็จะเป็นเพื่อนหลายคนนะเพื่อนหลายคนพวกเพื่อนๆแบบนี้นะคะพวกเพื่อนๆ